ตรงนี้เป็นจุดชมวิวในอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ดูสวยงามดีเหมือนกันนะครับน่าแลดูน่าชมแต่ช้าก่อนครับถ้าเราปล่อยพื้นที่นี้ให้เป็นป่าจะดีกว่าไหมครับตามแต่นักใครที่มือใครยาวสาวได้สาวเอาเอามาทำแบบนี้เป็นผลดีต่อส่วนรวมหรือไม่สิบเบี้ยใกล้มือหรือไม่ทำลายธรรมชาติหรือไม่เราควรจัดให้เขาอยู่ในเมืองทำงานในเมืองเช่นเดียวกับคนอื่นๆมีรายได้ตามสมควรดีกว่ามาทำลายธรรมชาติหรือไม่ทำแบบนี้ประเทศชาติเสียหายใช่หรือไม่อาจจะคุ้มนะครับถ้าเกิดว่าเราเชิญท่านเหล่านี้ซื้อที่ของเขามาตามราคาตลาดที่เขาซื้อขายกันเองอย่างน่าจะผิดกฎหมายเพราะคงไม่น่าจะมีเอกสารสิทธิ์ซื้อแล้วก็เชิญท่านมาอยู่ในเมืองหางานในเมืองให้ทำน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยที่นี่เองป่าไม้และประเทศชาติโดยรวมหรือไม่ขอทุกท่านโปรดช่วยกันพิจารณานะครับ